ที่ทางท่านนายกอะค่ะที่มีการลงพื้นที่น้ำท่วมอะค่ะอยากจะถามความคิดเห็นของพี่อ๋อมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลบ้างคะอย่างเมื่อวันก่อนนะคะที่ทางท่านนายกบอกว่าให้ช่วยกันสวดมนต์เพื่อไม่ให้พายุเข้าประเทศไทยอะค่ะตกใจเลยอันนี้พูดตรงนะการบริหารบ้านเมืองก็เหมือนกับว่าคุณต้องดูแลองค์กรอะดูแลองค์กรหนึ่งมีบริษัทหนึ่งแต่ว่าซึ่งมันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของบริษัทหรือผู้นำของบริษัทนั้นเนี่ยจะต้องบริหารงานให้ได้ด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยความเชื่ออมเข้าใจนะการที่พายุเข้าหรือน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาตินะคะสวดมนต์มันคือความเชื่อมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแต่มันคือความเชื่อในเรื่องจิตใจในเรื่องแบบความที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราแย่จังเราสวดมนต์เพื่อจะให้แบบจิตใจเราดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นอันนั้นออกเข้าใจออกเก็ตแต่การที่แบบว่าสวดมนต์เพื่อจะไล่พายุหรือสวดมนต์แบบให้โควิดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ความเชื่อไงอันนี้มันเป็นแฟกต์มันคือเรื่องจริงมันเป็นภัยธรรมชาติเราต้องแก้ไขด้วยต้นเหตุมันไม่ใช่แก้ไขด้วยความเชื่อค่ะเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงไงอ๋อก็เข้าใจนะว่าผู้นำเนี่ยคือสวดมนต์อ๋อก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเหมือนกันแต่นั่นคือเราสวดมนต์เพื่อว่าเราเป็นศาสนาพุทธเราก็สวดมนต์พวกความสบายใจความเชื่อว่าแบบเฮ้ยอธิษฐานจิตของเรานั่งสมาธิให้จิตมันแบบมีสมาธิแต่การที่เราจะบริหารประเทศอ่ะแล้วจะมาให้สวดมนต์น่ะพายุมันเก็ตไหมอ่ะพายุอ่ะเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าว่าให้เขาไปอ่ะถูกป่ะคะว่าให้น้ำไม่ท่วมอย่างเงี้ยน้ำมาแล้วแต่สวดมนต์แล้วให้น้ำหยุดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หนังกำลังภายในอ่ะใช่ป่ะมันคือภัยธรรมชาติซึ่งคุณต้องแก้ด้วยต้นเหตุอ่ะคุณมาแก้ด้วยการสวดมนต์มันใช้ได้ไม่กับทุกเรื่องไงการสวดมนต์มันใช้ในเรื่องของจิตใจจริงๆค่ะผมก็ไม่รู้ว่าท่านพูดเล่นหรือเปล่านะหรืออาจจะพูดด้วยว่าพวกความสบายใจหรือเปล่าอันนี้ไม่เก็ตแต่ถ้าเกิดว่าพูดด้วยความสบายใจอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดพูดแล้วพูดว่าสวดมนต์ให้ไล่พายุให้น้ำไม่ท่วมเนี่ยในการบริหารประเทศอ่ะอันนี้น่ากลัวละตกใจแล้วอย่างในวันนี้ค่ะที่มีกระแสข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาพที่นายกไปปล่อยมุกคุยกับวัวที่ทำให้คนหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมและไม่ใช่เวลาอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋อมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอันนี้อาจจะเป็นโครงการอะไรสักอย่างอะเนาะแต่ว่าอ๋อมเรื่องคุยกับวัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อมรู้สึกว่าอาจจะเป็นมุกอะมุกของผู้นำหรือเปล่าหรือว่าขำๆไหมเป็นโจ๊กๆหรือเปล่าแต่อ๋อมก็ไม่แน่ใจนะว่าผู้นำคุยกับวัวแล้วได้คำตอบไหมอะได้คำตอบจากวัวไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุยกับวัวรู้เรื่องอันนี้ก็งงเหมือนกันนะอันนี้ก็เอ๊ะให้ไปคุยกับวัวอันนี้ก็ไม่เข้าใจอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องขำๆเหมือนเราแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยแล้วเราคุยเล่นกับบ้านไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวคุยเล่นกับเขาอันนั้นอ่ะผมเข้าใจแต่อันเนี้ยคือผู้นำไงแล้วภาพมันออกไปทั่วฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบเวลาทำอะไรแล้วต้องคิดก่อนนะคะว่าผลมันจะต้องยังไงบ้างนะในภาพหลักที่ออกไปอ่ะคุยกับปัวก็อยากรู้เหมือนกันว่าได้คำตอบอะไรอีกหนึ่งประเด็นนะคะคือนอกจากสวดมนต์แล้วอ่ะผู้นำบอกว่าให้ทุกคนย้ายไปอยู่ในที่สูงเราไปสร้างบ้าน2ชั้นน่ะอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือไม่ได้มองหรอว่าประชาชนเขามีกำลังทรัพย์ยังไงเท่าไหร่แล้วเขาจะต้องย้ายเดี๋ยวนั้นเลยไหมหรือว่ายังไงคือผู้นำก็ต้องคิดด้วยหรือว่าทางผู้นำมาเป็นคนสร้างให้มั้ยล่ะสร้างให้เขามั้ยอ่ะเขาก็ไม่อยากน้ำท่วมหรอกถูกมั้ยล่ะอันเนี้ยคือเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการที่พูดไป
พูดไปโดยไม่ได้คิดอ่ะพูดไปเรื่อยอ่ะก็ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็แก้ปัญหาไปอยู่ที่สูงสิสร้างบ้านสองชั้นไปสิอ้าวทำไมแก้ปัญหาแบบนี้แล้วไม่ดูหรอว่าเงินในกระเป๋าเขามีกันยังไงเท่าไหร่เขามีเขาคงไม่อยากอยู่หรอกที่น้ำท่วมอ่ะเขาไปสร้างบ้านใหญ่ๆโตๆอยู่กันแล้วใช่ไหมคะประชาชนธรรมดาอย่างเงี้ยหาเช้ากินค่ำอ่ะพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการดูถูกคนเหมือนกันนะใช่ไหมอันนี้ในมันก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงว่าให้มองย้อนกลับไปถ้าเกิดเป็นผู้นำบ้างอ่ะแล้วถ้าเกิดประสบปัญหาแบบนี้แล้วมีคนมาพูดแบบนี้ทำได้ไหมอ่ะเขาทำได้กันหรือเปล่าใช่ไหมคะส่วน อันนี้อีกหนึ่งประเด็นได้ค่ะหลายประเด็นเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ถามกลับไปว่าสำหรับการบริหารบ้านเมืองการบริหารประเทศถ้าเกิดว่าคุณยังคิดอยู่ว่าการสวดมนต์มันจะจัดการปัญหาทุกอย่างได้คุณไม่ต้องมาเป็นผู้นำให้พอสอมาเป็นผู้นำก็ได้นะคะการบริหารประเทศเนี่ยก็ต้องใช้หลักแห่งความเป็นจริงใช้หลักเหตุผลใช้หลักการแก้ไขมองไปข้างหน้ามองถึงความปกป้องตรงไหนแก้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยปกป้องแล้วแก้ไม่ได้เอะอะอะไรก็สวดมนต์สิสวดมนต์ไม่ได้แก้ได้เรื่องอย่างที่บอกนะคะฝากไปด้วยค่ะ